สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อป7เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำการโจมตีในระยะไกลด้วยการระดมทิ้งระเบิดใส่จุดยุทธศาสตร์ของเป้าหมายอย่างเช่นฐานเสบียงสะพานโรงงานอู่ต่อเรือและเมืองสำคัญต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายศัตรูเป็นอย่างมากและสามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องบินลำไหนกันแน่ที่จะเป็นอันดับ1ใน7ของเครื่องบินที่ทรงพลังและน่าเกรงขามนี้ไทยมิลิตารี่ขอพาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับ7 CRS-6K ปีกมรณะพญามังกรเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ CRS-6K ของประเทศจีนสามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง 9,000 กิโลกรัมรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ำหรือสามารถติดตั้งลูกระเบิดนิวเคลียร์ได้อีกด้วย CRS-6K กว่า100ลำยังคงประจำการอยู่ในกองทัพอากาศจีนS-6K รุ่นล่าสุดถูกพัฒนาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะไกลโดยมันได้เข้าประจำการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคาดว่ามันได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่และมีความจุถังเชื้อเพลิงมากขึ้นสำหรับทำภารกิจในระยะไกลมีการเพิ่มอาวุธจำพวกจรวดร่อนที่มีระยะยิงไกลความเร็วแบบไฮเปอร์โซนิกติดไว้ที่ใต้ปีกของมันเป็นที่เชื่อกันว่าเครื่องบินได้มีการปรับปรุงระบบการบินการค้นหาและระบบเรดาร์ควบคุมการยิงแบบใหม่เพื่อทำให้เครื่องบินมีความน่ากลัวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ CRS-6K นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง4นายน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 79,000 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 9,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 1,050 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 1,800 กิโลเมตรอันดับ6ตูเปรฟตู 22M รัสเซียตู 22เป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของสหภาพโซเวียตปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อวันแสดงการบินที่มอสโกปี1961ตู 22M ได้รับการพัฒนามาจากตู 22ถูกจัดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะกลางสามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง 24,000 กิโลกรัมรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ำและลูกระเบิดนิวเคลียร์ได้ปัจจุบันประจำการในกองทัพรัสเซีย151เครื่องตู22เคยเข้าร่วมปฏิบัติการทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายสำคัญในอัฟกานิสถานระหว่างปีพ.ศ. 2530และ2532และออกปฏิบัติการอีกครั้งในสงครามเชตเนียใกล้กรุงกรอสนีในปีพ.ศ. 2538ตู 22M3 นั้นเป็นรุ่นล่าสุดและยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สำคัญที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของกองทัพรัสเซียสำหรับตู 22M3 นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง4นายน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 154,000 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 24,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 1.8 มัครัศมีทำการรบ 2,410 กิโลเมตร
อันดับ5ตูเปเรฟตู95รัสเซียหรือคุณปู่ซ่าบ้าพลังตูเปเรฟตู95เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธขนาดใหญ่มาพร้อมเครื่องยนต์ใบพัดที่ทรงพลัง4เครื่องมันเข้าประจำการครั้งแรกในสหภาพโซเวียตเมื่อปีพ.ศ. 2499และคาดว่าจะเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียจนถึงปีพ.ศ. 2583เดิมทีเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งระเบิดนิวเคลียร์ไปยังดินแดนของพญาอินทรีมันสามารถบรรทุกระเบิดได้ประมาณ 15,000 กิโลกรัมตูเปเรฟตู95นั้นถูกผลิตมากถึง500ลำและปัจจุบันนี้ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพรัสเซียตู95มีเครื่องยนต์ Cruise Nest Shop NK12 4เครื่องยนต์แต่ละเครื่องเป็นแบบใบพัดซ้อนปีกลู่ที่โดดเด่นของมันทำมุม35องศาส่งผลให้ทำการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีพ.ศ. 2504ตู95เคยบรรทุกระเบิดซาบอมบาหรือระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพลังทำลายล้าง75เมกะตันบริเวณเกาะโนวายาทางตอนเหนือของขั้วโลกเหนืออีกด้วยโอ้โหเอากับคุณปู่เขาสิครับเก๋าจริงๆสำหรับตูเปเรฟตู95นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง 6-7 นายน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 154,220 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 30,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด853กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 12,550 กิโลเมตรอันดับ4 B-52H Stratofortress หรือฉายาป้อมบินมหาการ B-52 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่มีระยะทำการพิสัยไกลถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐสร้างโดยบริษัท Boeing Airplane Company มันสามารถบรรทุกอาวุธได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิตและสร้างเครื่องบินมาในประวัติศาสตร์สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง 32,000 กิโลกรัมสามารถยิงขีปนาวุธ AGM-86B Cruise Missile ที่ทันสมัยได้มันถูกออกแบบมาให้ทำลายเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางอากาศทางพื้นดินและทางน้ำเรียกได้ว่าทำลายได้ทุกอย่างเลยครับ B-52 ถูกสร้างมาเพื่อบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1961จำนวน104ลำ B-52 รุ่นล่าสุดมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแบบ Pratt & Whitney TF-33 Turbofan ให้พละกำลังมากกว่า 17,000 ปอนด์ต่อเครื่องมีทั้งสิ้น8เครื่องมีระยะปฏิบัติการมากกว่า 7,000 ไมล์ป้อมบินทิ้งระเบิดยักษ์ลำนี้ได้เข้าร่วมภารกิจทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายสำคัญกว่า100เที่ยวที่สงครามอ่าวเปอร์เซียในปี2003สำหรับ B-52H Stratofortress นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง5นายน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 221,350 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 32,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 1,062 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 16,000 กิโลเมตรอันดับ3 Rockwell B-1B Rusher สหรัฐอเมริกาป้อมบินมฤตยูความเร็วสูงพิสัยไกลB-1B Rusher เป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วสูงออกแบบมาเพื่อใช้แทนที่ B-52 Stratofortress B-1 มีขนาดเล็กกว่า B-52 แต่สามารถบรรทุกระเบิดได้มากกว่าและบินได้เร็วกว่า B-1B Rusher สร้างโดยบริษัท Rockwell International สหรัฐอเมริกามันมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง General Electric F-101 จำนวน4เครื่อง
ให้กำลังแรงขับถึง 30,000 ปอนด์ต่อเครื่องสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 1,324 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธร่อนแบบ AGM 154 AGM 158ระเบิดความแม่นยำสูง JDAM ติดตั้งระบบนำร่องผ่านดาวเทียม GPS รวมถึงระเบิดนิวเคลียร์สามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง 34,000 กิโลกรัม B-1B Rusher เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยโดยมีระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ดังนั้นมันจึงมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเพียง4นายเท่านั้นภายในห้องนักบินติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยสูงสุดมีจอมอนิเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันที่ให้ข้อมูลในด้านต่างๆอย่างหลากหลายทั้งทางด้านป้องกันและการโจมตีสำหรับ Rockwell B-1B Rusher นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง4นายน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 216,300 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 34,000 กิโลกรัมความเร็ว 1,324 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 12,000 กิโลเมตรอันดับ2ตูเปเรฟตู้160แบ็คแจ็คตู้160เป็นป้อมบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลกองทัพอากาศรัสเซียป้อมบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้ทางกองกำลังนาโต้และกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ตั้งสมญานามให้มันว่าแบ็คแจ็คมันถูกผลิตขึ้นในปี1980ปัจจุบันเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียจำนวน14ลำเครื่องบินรุ่นนี้มีประสิทธิภาพในการบินสูงสามารถทำการบินได้ทุกสภาวะอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลมีสมรรถนะเทียบเท่า B-1B ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาสามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง 40,000 กิโลกรัมเจ้าแบ็คแจ็คมันมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง4เครื่องแบบ SK-32 Turbojet จึงทำให้มันบินได้เร็วมากถึง 2,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวจุดเด่นพิเศษในส่วนของรูปทรงของป้อมบินยักษ์รุ่นนี้อยู่ที่ปีกสามารถปรับมุมองศาได้ระหว่าง 20-65 องศาจึงทำให้มันบินได้ในระดับความเร็วแบบซุปเปอร์โซนิกได้อย่างสบายและในปีค.ศ.2000ตู้160ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งระบบเรดาร์ระบบนำร่องและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติเครื่องบินที่สวยสง่างามลำนี้ยังคงจะรับใช้กองทัพรัสเซียไปอีกนานเท่านานครับสำหรับเจ้าตูเปเรฟตู้160แบ็คแจ็คนั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง4นายน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด 275,000 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายในตัวเครื่อง 40,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 2,220 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 12,300 กิโลเมตรอันดับ1 B2 Spirit ป้อมบินทิ้งระเบิดล่องหนขนาดใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่แบบล่องหนของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริการุ่น B2 Spirit Stealth Bomber ผลิตขึ้นโดยบริษัท Northrop Grumman เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยการบินไกลตรวจจับได้ยากและสามารถบรรทุกระเบิดขนาดหนักได้หลากหลายประเภทรวมทั้งระเบิดนิวเคลียร์รูปทรงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนรุ่นนี้ปีกเครื่องบินผลิตจากวัสดุคอมโพไซต์เรดาร์ตรวจจับได้ยากและเครื่องยนต์ออกแบบติดตั้งซ่อนไว้เหนือปีก B2 Spirit เข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามปลดปล่อยอิรักในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2003ซึ่งมันมีบทบาทอย่างมากในการทิ้งระเบิดในแนวลึกของฝ่ายศัตรูต่อมา B2 Spiritได้รับการพัฒนาระบบสารเคลือบดูดซับเรดาร์ใหม่โดยบริษัท Northrop Grumman ที่เรียกว่า Alternate High Frequency Material โดยใช้หุ่นยนต์4ตัวในการพ่นเคลือบภายในห้องนักบินของ B2 Spirit นั้นติดตั้งจอมอนิเตอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ EFIS แสดงข้อมูลการบินเครื่องยนต์ระบบเซ็นเซอร์และระบบเอวิโอนิกรวมทั้งสถานะของอาวุธประจำเครื่อง
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีความทันสมัยเป็นอย่างมากโดย B2 Spirit นั้นใช้นักบินเพียง2นายเท่านั้นเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกระเบิดได้ถึง 40,000 ปอนด์ประกอบด้วยระเบิดนิวเคลียร์แบบ B83 นิวเคลียร์บอมเบอร์ระเบิดนำร่องแบบ MK82 ติด JDAM ระเบิดทางทะเลพร้อมกับสามารถปล่อยขีปนาวุธขั้นสูง AGM-129 ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะไกลเกินกว่า 1,500 ไมล์ B2 Spirit สามารถปฏิบัติการโจมตีได้ทุกระดับเพดานบินโดยมีเพดานบินระยะสูงถึง 50,000 ฟุตและพิสัยการบินไกลมากกว่า 6,000 ไมล์ทะเลหรือ 11,000 กิโลเมตรและมากกว่า 10,000 ไมล์ทะเลหรือ 19,000 กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเพิ่มอีกครั้งส่งผลให้สามารถปฏิบัติการในทั่วโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับ B2 Spirit นั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง2นายน้ำหนักบินขึ้น 152,000 กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกภายใน 18,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด764กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการรบ 12,223 กิโลเมตรเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการจัดอันดับ7สุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในวันนี้แอดมินหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ